สวัสดีครับคุณผู้ชมครับข่าวฟ้าวันใหม่นะครับเช้าวันนี้พบกับผมถนอมอ่อนเกียรติพลดำเนินรายการนะครับวันศุกร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2555แรม12ค่ำเดือนยี่ปีเถาะนะครับพบกันเช่นเคยสุดสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับในรอบสัปดาห์นะครับสิ่งที่เป็นข่าวคราวแล้วก็สังคมพูดถึงนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มนะครับบุคคลชาวเลบานอนนะครับที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในทีมของผู้ก่อการร้ายนะครับอันนี้ยอมรับว่าเป็นประเด็นที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนไม่น้อยทีเดียวนะครับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเรื่องการค้าการขายการลงทุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมครับประเด็นต่อมานะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับรายชื่อก็ไม่แปลกนะครับเข้ามาออกไปก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่แตกต่างไปมากนักสำหรับความรู้สึกนึกคิดของคนไทยนะครับเพราะว่าใครจะไปใครจะมานะครับก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏรายชื่อออกมานะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็มีแบล็คลิสต์นะครับวันนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวแนวหน้าติดแบล็คลิสต์ไม่ผิดรัฐธรรมนูญปูอุ้มนลินีกงสุลใหญ่ชี้ดิสเครดิตนะครับส่วนข่าวรองของเดลินิวก็บอกว่าสหรัฐตอกย้ำแบล็คลิสต์นลินีเจออายัดทรัพย์ห้ามทำธุรกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนเรื่องแนวคิดที่จะมีการขายหุ้นปตท.และก็หุ้นของการบินไทยเพื่อลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลงไปนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ต่อเนื่องมาจากที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดโอนหนี้นะครับจากกระทรวงคลังไปอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยและตอนนี้ก็เป็นข้อถกเถียงนะครับของสมาคมธนาคารไทยธนาคารพาณิชย์ถึงเรื่องการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของรัฐนะครับหรือแม้กระทั่งภาระที่จะตกกับประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะแล้วก็ความพยายามที่จะเข้ามาดำเนินการนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับหลายคนเป็นห่วงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลชุดนี้หลังจากคราวที่แล้วล้มเหลวนะครับเป็นปัญหาให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมายทั้งเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้คุณกิติรัตน์ ณรนองนะครับบอกว่าแผนการบริหารจัดการน้ำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับโดยที่ผู้คนชาวไทยทั้งประเทศซึ่งมีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็มีผลกระทบโดยตรงวันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าแผนที่บอกว่าทำเสร็จแล้วนี่นะนะครับทำกันอย่างไรเรามีสิทธิ์จะรู้ก่อนที่รัฐบาลนี้ประกาศจะลงมือทำในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือไม่นะครับประเด็นทั้งหลายเหล่านี้นะครับเราไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณถนอมครับขอเริ่มจากแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลก่อนนะครับเพราะว่าคุณกิติรัตน์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยวันนี้บอกว่าทำเสร็จแล้วครับรอแต่เพียงการจะนำไปสู่การปฏิบัติตกลงคุณอภิสิทธิ์ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตนายกผู้นำฝ่ายค้านทราบไหมครับว่าแผนแม่บทที่ว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรยังไงและประชาชนมีสิทธิ์จะได้รู้ก่อนจะลงมือทำไหมครับทราบครับคุณถนอมครับ คุณถนอมทราบไหมล่ะครับไม่ทราบครับคือนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเร่งรัดแผนต่างๆเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับแต่ว่าแผนที่ว่าเนี่ยก็คงต้องเกี่ยวข้องกับมาตรการทั้งที่เป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับนะระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นเรื่องซึ่งสามารถที่จะเอารายละเอียดออกมาได้โดยเร็วแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนักนะครับเพราะคำว่าระยะสั้นก็หมายความว่าจะทำอะไรก็ต้องสามารถเห็นผลได้ในช่วงระยะไม่กี่เดือนข้างหน้าก่อนที่จะมีน้ำนะฮะมาในรอบใหม่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของแผนระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่การจัดการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ย่อมมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่ยังมีการโต้แย้งกันอยู่ตลอดเวลานะครับในหมู่ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการว่าแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่จะป้องกันปัญหาในอนาคตต้องทำอย่างไรบ้างเนี่ยการที่รัฐบาลบอกว่าขณะที่ทำแผนทุกอย่างเสร็จแล้วไม่มีใครทราบเลยเนี่ยน่ามีความเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับ
ครับเพราะว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายนะครับคนที่จะต้องช่วยกันให้ความเห็นต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะต้องได้รับผลกระทบเนี่ยผมว่าตรงนี้จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตครับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องเรียกร้องแหละครับว่าให้มีการเปิดเผยแผนต่างๆโดยเร็วที่สุดครับนะครับขณะนี้เนี่ยต้องใช้คำนี้นะครับมันมีการใช้คำว่าโปร่งใสกันจนบางทีเราลืมไปนะฮะว่าพื้นฐานของการบริหารจัดการที่โปร่งใสเนี่ยคืออะไรนะฮะครับพูดง่ายๆขณะนี้เนี่ยการทำแผนต่างๆที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมแม้กระทั่งการที่จะตราพระราชกำหนด4ฉบับเนี่ยต้องบอกว่าขาดความโปร่งใสโดยสิ้นเชิงนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งมาชี้แจงคณะกรรมการของสภาเนี่ยยอมรับว่ายังไม่ทราบเลยว่าในที่สุดแล้วพรก.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้ของกองทุนฟื้นฟูเป็นอย่างไรครับนะครับขณะเดียวกันแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งหลายเนี่ยคนที่เขาต้องติดตามสนใจสอบถามเนี่ยเช่นภาคธุรกิจเขาก็จะทราบเท่ากับเราสองคนเนี่ยครับคือคำรัฐบาลตอบเขาว่าเสร็จแล้วหรือใกล้เสร็จแล้วแต่พอถามว่ารายละเอียดอะไรต่างๆคืออะไรเนี่ยก็ยังไม่มีปรากฏมาครับนะผมก็ยังมีการเดินสายคุยกับทางภาคธุรกิจภาคแรงงานใครต่อใครอย่างต่อเนื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างเช่นกรณีนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยการที่จะสร้างเขื่อนรอบนิคมเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็จะไม่เสร็จนะจนใช้เวลาอีกประมาณ2ปีถึงจะเสร็จครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าระบบการจะดูแลจัดการและความสัมพันธ์กับชุมชนหรืออะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครทราบว่าคำตอบเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมขอเรียนยืนยันนะว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมีจริงหรือไม่แล้วก็ครม.จะอนุมัติได้เมื่อไหร่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยกับประชาชนแล้วนะครับว่าระบบการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรเพราะว่าขนาดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพียงแค่การบริหารจัดการน้ำตามโครงสร้างปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีความขัดแย้งบริหารจัดการกันแทบไม่ได้ต่อไปเนี่ยถ้าจะมีการกำหนดพื้นที่มีการกั้นน้ำมีอะไรแล้วไม่บอกประชาชนเลยเนี่ยพอไปทำจริงเนี่ยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยงานก็จะไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นหลักของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันจึงเป็นหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลและรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งเปิดเผยเรื่องนี้ครับครับควรจะคือเข้าใจได้นะครับว่าความกังวลของทั้งนักลงทุนชาวต่างชาติเองคนไทยด้วยกันเองที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกปีเนี่ยก็อยากให้มีการวางแผนป้องกันนะครับที่เห็นผลโดยเร็วนะครับแต่ว่าอยู่ๆก็ประกาศออกมาปั๊บว่าเสร็จแล้วแล้วก็จะทำเลยชาวบ้านมีสิทธิ์จะขอดูขอต้องประชาพิจารณ์อะไรในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้ไหมครับคุณพิเศษครับคือผมเองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าครับหรือมันเป็นเพียงความพยายามที่จะตอบสนองไอ้เสียงเรียกร้องขนาดนี้ว่าตกลงมันเสร็จหรือยังมันพร้อมหรือยังก็เลยตอบว่ามันพร้อมแล้วเพราะผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับคุณสนองครับลองนึกภาพนะครับเราไปลงพื้นที่กันจริงเนี่ยครับจะเป็นในบริเวณปริมณฑลก็ดีนะจะเป็นทางเหนือก็ดีเนี่ยนะครับสมมติทางเหนือจะสร้างเขื่อนเป็นไปได้เลยครับที่จะลงมือปฏิบัติได้ทางกฎหมายก็ทำไม่ได้ครับกับมวลชนก็ยังไม่ได้มีการทำความเข้าใจกันครับใช่ไหมครับกับลุ่มน้ำจะเป็นบางปะกงท่าจีนเจ้าพระยาซึ่งก็มีคนทำงานในระดับพื้นที่อยู่ใช่ไหมฮะบริหารจัดการน้ำต่างๆเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่บอกว่าตอนนี้มันเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วถูกไหมครับเพราะว่าคนเหล่านั้นก็ยังไม่รู้เลยครับว่าตกลงเนี่ยแผนมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเองผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเสร็จพร้อมปฏิบัติอย่างที่ว่าหรือเป็นเพียงความพยายามที่จะออกข่าวเนี่ยเพื่อพยายามสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจนะครับว่าพวกทำงานเร็วพร้อมแล้วเตรียมที่จะรับมือในช่วงหลายเดือนข้างหน้าครับประชาธิปัตย์หลังจากที่น้ำลดลงไปนะครับคุณอภิสิทธิ์เองก็มีการจัดสัมมนาเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะวางกรอบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเนี่ยนะครับซึ่งก็ทำไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีการทำครั้งต่อไปแล้วก็จะมีการสรุปแผนอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะครับต่อเนื่องแล้วก็คงใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วในช่วงนะฮะประมาณเดือนไม่เกินเดือนกุมภาครับนะครับแล้วก็จะมีการสรุปประมวลกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันมีบางเรื่องซึ่งเราก็ได้เสนอไปแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อเสนอที่เราคิดว่ามันทำได้ทันทีอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่าก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความมั่นใจเช่นระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ะครับแล้วก็การทำแบบจำลองเกี่ยวกับการไหลของน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้และซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันสามารถจะแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้นะครับถ้าสามารถที่จะทำให้เสร็จได้หรือว่ากำลังมีการดำเนินการครับเพราะงั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์ชัดเจนนะครับว่าจะมีการเรียกร้องให้รัฐบาลได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างเป็นรูปธรรมว่าจะทำอะไรอย่างไรต้องชี้แจงครับไม่งั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแผนจะไม่สำเร็จนะครับในทางปฏิบัติจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ไหมครับว่าพอกำหนดลงมาปั๊บจะต้องทำพื้นที่นั้นพื้นที่นี้แล้วชาวบ้านบอกเอ้าเขาไม่รู้ก่อนชุมนุมนี่แหละครับผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาทีหลังนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดขณะนี้คือเร่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการนี้ครับนะครับเพื่อให้ประชาชนรับทราบและก็มีส่วนร่วมและก็ลดความขัดแย้งในอนาคตครับมาถึงประเด็นเรื่องของสมาคมธนาคารไทยเขาก็ตกลงกับการพยายามจะโอนหนี้ไปอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็ถึงว่าออกเป็นพรก.ออกมาแล้วนะครับก็เป็นปัญหาต่อไปว่าจะมีปัญหาเรื่องการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นเอกชนกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นของรัฐเนี่ยคุณอภิสิทธิ์มองตกลงว่าเรื่องการโอนหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยกับท่าทีของธนาคารต่างๆนะครับหรือแม้ว่ากระทรวงคลังกับแบงก์ชาติที่ตอนนี้เหมือนกับว่าใครผิดศีลข้อ5 5ข้อกันแล้วเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเมื่อกี้คุณถนอมได้คำว่าไปออกพรก.มาแล้วเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยเราก็กำลังรออยู่นะครับตัวพระราชกำหนดเนี่ยยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีผลทางกฎหมายครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยครับว่าแม้แต่คนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มาชี้แจงต่อกรรมธิการยังบอกว่ายังไม่ได้เห็นตัวกฎหมายเลยนะครับนั่นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าพระราชกำหนดที่แม้จะประกาศในราชกิจจาแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะยื่นตีความเรามีความมั่นใจว่าการตราพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญครับนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนไปเชื่อมโยงอะไรทั้งสิ้นกับความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะต้องจัดทำการฟื้นแผนฟื้นฟูหรือว่าการบริหารจัดการน้ำในอนาคตครับนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปลดหนี้สาธารณะได้นะครับเพียงแต่เป็นปัญหาการบริหารจัดการซึ่งสามารถนำเสนอเป็นพระราชบัญญัติได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายนี้ก็จะเป็นโมฆะนะครับก็จะไม่ได้ใช้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ตามที่รัฐบาลได้ตราขึ้นเนี่ยเป็นจะได้ใช้บังคับหรือไม่ครับนะครับทีนี้เมื่อสมมติใช้บังคับตามข่าวที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ที่สมาคมธนาคารหยิบขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลักของมันเท่าที่เราจับได้ขณะนี้ที่เป็นเรื่องใหม่ก็คือการจะใช้วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมจากทางธนาคารสถาบันการเงินมาเพื่อที่จะมาใช้นี่ตรงนี้นะซึ่งเราก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ธนาคารจะรับต้นทุนหรือภาระตรงนี้ไปแล้วก็อยู่เฉยเขาก็จะแข่งขันได้ยากนะครับเมื่อเขาจะอยู่เฉยและแข่งขันได้ยากมันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องมาผ่านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้ครับใช่ไหมครับเพื่อเป็นวิธีการเอาเงินคืนกับต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เดือดร้อนก็จะกลายเป็นประชาชนผู้ฝากเงินก็จะได้ดอกเบี้ยน้อยลง คนกู้เงินก็จะต้องกู้แพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่จะตามมานะครับผมไม่ได้มองว่ามันจะกระทบระบบธนาคารอย่างเดียวนะครับมันจะกระทบกับประชาชนซึ่งขณะนี้ก็ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นจากนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วทั้งเรื่องน้ำมันทั้งเรื่องแก๊สทั้งเรื่องค่าไฟแล้วก็เรื่องอื่นนะครับถ้ารัฐบาลจะไม่เพิ่มภาระให้กับทางธนาคารนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลก็จะต้องไปเอาเงินซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมตรงนี้ซึ่งเดิมส่งเข้ากองทุนที่จะไปคุ้มครองเงินฝากมาใช้ตรงนี้แทนครับก็จะเป็นปัญหาว่าแล้วความมั่นคงของระบบการคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานอะไรของประเทศนะครับแต่เป็นความพยายามของรัฐบาลขณะนี้ที่จะใช้คำว่าจะแต่งบัญชีหรือจะหาทางในการที่จะเอาเงินมากองไว้ที่ตัวเองให้มากที่สุดนะครับโดยที่แผนการใช้จ่ายเงินต่างๆที่อ้างว่าจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบ
ะครับว่ามีจริงหรือไม่แต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าไม่มีใครเชื่อว่าแผนทั้งหมดที่อ้างว่าเร่งด่วนเนี่ยรัฐบาลจะใช้จ่ายเงินได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับขนาดภาคเอกชนนะครับที่ผมยกตัวอย่างว่าจะสร้างเขื่อนรอบๆนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขายังต้องใช้เวลา2ปีครับกว่าจะดำเนินการได้นะครับเป็นไปได้ยังไงที่รัฐบาลจะไปทำโครงการซึ่งก่อนหน้านี้ยังขาดความชัดเจนแม้กระทั่งวันนี้ยังขาดความชัดเจนอยู่และจะใช้เงินมากมายมหาศาลหลายแสนล้านในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากครับซึ่งจริงๆก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับคุณอภิสิทธิ์ถ้าว่าที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าภาระทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่ประชาชนแต่ว่าขณะนี้เนี่ยคนที่ออกมาขับเคลื่อนแสดงความรู้สึกกังวลหรือว่าไม่เห็นด้วยก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยกับผู้ประกอบการก็คือสถาบันการเงินก็คือธนาคารพาณิชย์แต่ว่าในส่วนของผู้บริโภคคือประชาชนเองผู้ไปกู้เงินธนาคารไปฝากเงินกับธนาคารที่ดอกเบี้ยจะต้องลดจากการฝากแล้วก็ดอกเบี้ยจะต้องขึ้นจากการกู้เนี่ยวันนี้ยังไม่มีเสียงจากชาวบ้านจากประชาชนนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับผมคิดว่าเนื่องจากว่าหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับแล้วก็ของแบบนี้คุณถนอมครับเราสมมุตินะว่าเดินเข้าไปแล้วก็เจอว่าดอกเบี้ยเริ่มลดลงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับมันมาจากไหนใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วมันก็มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ข้อเท็จจริงที่หนีไม่พ้นเนี่ยขณะนี้ก็คือว่าผมคิดว่าธนาคารเขาต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นว่ากำลังไปเพิ่มต้นทุนให้กับเขาครับเมื่อไปเพิ่มต้นทุนให้กับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาแข่งขันไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยการส่งต่อต้นทุนของเขาก็จะมีเหตุมีผลครับแต่สุดท้ายคนรับภาระก็จะเป็นประชาชนนะครับทีนี้ไอ้ความพยายามขนาดนี้ทั้งหมดอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่ดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการมาดูบริหารการจัดการเรื่องน้ำหรือเตรียมการฟื้นฟูเท่ากับเรื่องของการที่รัฐบาลพยายามที่จะดูโอกาสทางธุรกิจหรือการแต่งบัญชีตัวเลขนะครับหรือการมีเงินมากองไว้ที่รัฐบาลมากกว่าครับดังจะเห็นได้จากกรณีของข้อเสนอที่บอกว่าจะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมครับนะฮะซึ่งก็น่าสนใจนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้าผมก็เห็นว่าท่านอดีตรัฐมนตรีคลังศิรชัยเนี่ยก็ออกมาวิจารณ์แล้วครับว่าการที่พยายามจะทำอย่างนี้เพียงเพื่อจะลดตัวเลขหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับจะถูกมองคล้ายๆกับหลายประเทศในยุโรปที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ครับที่พยายามจะซ่อนหนี้หรือที่แท้จริงของภาครัฐครับนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่ากระบวนการของการแปรรูปตรงนี้โดยเฉพาะที่ไปเกี่ยวข้องกับปตท.เนี่ยนะครับผมก็มองว่าคงจะมองแยกออกจากเรื่องการที่ขณะนี้รัฐบาลกำลังมาขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคาน้ำมันรัฐบาลกำลังไปเจรจาในเรื่องของพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้านคงไม่ได้นะครับครับน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันสรุปก็กลายเป็นว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังมองโอกาสว่าทำยังไงจะมีการขายหุ้นของปตท.ได้ในราคาดีเพื่อให้ปตท.ทำอย่างนั้นได้ก็จะต้องมามีกำไรเพิ่มขึ้นมีกำไรเพิ่มขึ้นก็คือโยนภาระกลับมาให้ประชาชนครับใช่ไหมครับค่าแก๊สที่แพงขึ้นอะไรต่างๆที่แพงขึ้นครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมถึงบอกว่าปรับครม.กันแล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นการปรับท่าทีว่าจะเอาปัญหาของประชาชนเนี่ยเป็นสำคัญเป็นตัวตั้งในการแก้ไขไม่ใช่ขณะนี้กำลังโยนภาระประชาชนทุกอย่างเพื่อไปแก้ปัญหาของคนอื่นครับตอนนี้ปตท.ยังมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจก็คือว่ารัฐโดยกระทรวงคลังถือหุ้นเกินก็คือว่าตอนนี้ 50% ถูกไหมครับคุณพิสิทธิ์ครับทีนี้ถ้าพอไปขายอีก 2% ก็เหลือ49พอเหลือ49สถานะของปตท.ที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็จะกลายเป็นบริษัทไปเลยเป็นกลายเป็นเอกชนไปเลยเหรอครับก็จะไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามนิยามของกฎหมายวิธีการงบประมาณนะครับครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าขนาดเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยปตท.ก็มักจะอ้างว่าตัวเองเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องทำกำไรอะไรต่างๆเลยนะครับครับเพราะนั้นถ้าเกิดหลุดไปจากสถานะตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับผมยืนยันได้เลยนะครับว่าต่อไปนี้ก็ทุกอย่างของปตท.ก็จะอยู่เรื่องกำไรอย่างเดียวไม่มีเรื่องของนโยบายอื่นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยครับอันนี้มันทำได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแก้กฎหมายขายหุ้นได้เลยเหรอครับการขายหุ้นก็ทำได้ครับตามระเบียบตามอะไรไปแต่ว่าจริงๆแล้วในเชิงนโยบายเนี่ยครับมันต้องมีการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนให้เกิดความมั่นใจซะก่อนนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจซึ่งมีแนวโน้มที่จะไปผูกขาดและเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ของประชาชนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราคาพลังงานครับเท่ากับว่าทันทีที่มีการขายหุ้นอีก 2% ออกไปปตท.ก็จะบริหารจัดการก็คือมุ่งเป้าหมายเพื่อผลกำไรเป็นหลักแล้วนโยบายของรัฐสามารถจะควบคุมบริหารหรือให้นโยบายกับปตท.ได้ไหมยังไม่ออกนะครับว่าจะไปควบคุมยังไงนะครับครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะผมถามคุณอภิสิทธิ์อย่างนี้ครับว่าผมอาจจะไปไกลนิดหนึ่งก็คือว่าความคิดเดิมๆของคนไทยส่วนหนึ่งมีแน่นอนก็คือว่าเอาปตท.มาเป็นของรัฐ 100% ยังมีความเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าถ้าเอามาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงผลกระทบในแง่ของตลาดถ้าจะทำก็ต้องไปซื้อหุ้นนะครับครับซึ่งก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับและสุดท้ายมันก็ต้องมานั่งคิดเหมือนกันนะครับว่าไอ้วันที่ขายไปผมจำไม่ได้30กว่าบาทใช่ไหมประมาณ35มั้งครับซื้อกลับมาแล้วก็เดินเข้ากับขาดทุนไปเท่าไหร่ครับนะคือประเด็นเนี่ยผมคิดว่าหลักน่าจะอยู่ที่ว่าเราจะมีระบบวิธีการในการกำกับดูแลนะครับให้การทำธุรกิจของปตท.เนี่ยได้ประโยชน์จากระบบการบริหารที่มันคล่องตัวซึ่งง่ายกันนะฮะจากการแปรรูปเนี่ยครับโดยที่ยังรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไว้ได้อย่างไรมากกว่านะครับซึ่งมันทำได้นะฮะอาศัยการเป็นผู้ถือหุ้นของทางกระทรวงการคลังนะครับในการที่จะบอกว่ามันมีความจำเป็นในการที่จะต้องดูแลประโยชน์ของประชาชนนะครับขณะเดียวกันเนี่ย เนื่องจากพอยังเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยกฎหมายแข่งขันทางการค้าก็ไม่ได้บังคับใช้กับรัฐกับทางปตท.รัฐก็มีผลในการที่จะแทรกแซงในบางเรื่องนะครับเพื่อจะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานครับงั้นโดยหลักคิดตรงนี้คุณอภิสิทธิ์เองไม่เห็นด้วยที่จะมีการขายหุ้นของปตท.อีก 2% ออกไปยังไม่เห็นความจำเป็นแล้วก็ไม่เห็นด้วยในขณะนี้ครับครับจนกว่าเรามีความมั่นใจนะครับว่ามีการแข่งขันดีเพียงพอที่จะไม่ทำให้ประชาชนผู้ใช้ผู้บริโภคสูญรับกระเพาะครับครับถ้าผมย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามานี่ก็มีความพยายามที่จะลดตัวเลขหนี้สาธารณะลงมานะครับที่เห็นชัดๆก็คือ 1.14 ล้านพยายามอย่างเดียวครับผมอย่าไปดูเทคนิคมากนะครับครับสรุปขณะนี้เนี่ยรัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อที่จะกู้เงินเพื่อที่จะโยนภาระให้กับประชาชนและตัวเองเนี่ยมีเงินใช้จ่ายมากขึ้นโดยไม่ต้องไปทบทวนในนโยบายสุรุ่ยสุร่ายทั้งหลายในของรัฐบาลครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพอจบจากเรื่องนี้ก็จะไปเรื่องอื่นนึกออกไหมครับคุณน้อมครับครับตั้งแต่แบงค์ชาติไปจนถึงแบงค์พาณิชย์ไปจนถึงราคาพลังงานไปจนถึงรัฐวิสาหกิจนะครับมันเรื่องเดียวกันหมดแล้วนิดเดียวครับคุณพิเศษครับว่ามันมีนัยยะอื่นไหมโดยเฉพาะเรื่องหุ้นปตท.เนี่ยเพราะว่าใครก็อยากได้หุ้นปตท.แน่นอนเพราะว่ายังไงก็มีแต่กำไรอาจจะแกว่งบ้างเป็นบางช่วงห่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าพอขายไปแล้วเนี่ยบอกว่าตอนนี้ให้วายุพักกองทุนวายุพักอย่าไปกู้ซึ่งก็มีระยะเวลาของกองทุนนี้อยู่สุดท้ายในหุ้นนี้มันจะถูกขายต่อไปตกไปอยู่ในมือของใครอีกเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าสุดท้ายหุ้นจะไปอยู่ในมือใครนะครับแต่อย่าลืมว่าปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่ต้นครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณทักษิณก็ยอมรับว่าตัวเองทำหรือประสงค์จะทำธุรกิจพลังงานในประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราก็เห็นว่ารัฐบาลนี้ก็มุ่งมั่นมากในเรื่องนี้ครับเห็นว่าถึงขนาดว่าอาจจะทำภายในสิ้นปีนี้นะครับครับไปทราบจะทำได้เร็วขนาดไหนนะครับแต่ว่าในขณะที่กำลังมุ่งมั่นทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาระในเรื่องพลังงานทั้งหมดนะครับจะเป็นค่าแก๊สราคาน้ำมันนะครับต่อเนื่องไปจนถึงค่าไฟเนี่ยก็มาเพิ่มให้กับประชาชนครับผมขอถามประเด็นทางการเมืองอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับครับกรณีของคุณนลินีทวีสินเนี่ยเมื่อวานนายกก็บอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญตรวจสอบแล้วไม่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าสหรัฐอเมริกาเขามีแบล็คลิสต์เอาไว้เนี่ยตกลงกรณีของคุณนลินีเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คิดว่า เมื่ออเมริกาออกมายืนยันอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบมันจะเกิดขึ้นอะไรยังไงสุดท้ายมันจะต้องมีการทบทวนไหมหรือว่าปล่อยไปอย่างนี้ต้องไปถามท่านนายกนะครับจะทบทวนกันหรือเปล่าครับแต่ประเด็นที่ผมย้ำไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าต้องแยกเรื่องกฎหมายการปฏิบัติกับความเหมาะสมครับนะครับผมไม่มีใครเถียงเลยครับที่ทางรัฐบาลบอกว่าไม่ได้มีขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญนะอันนี้ผมก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะครับครับแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องคิดว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ถูกห้ามทำธุรกรรมนะครับกับทางคนของสหรัฐเนี่ย
จะมีความได้รับการเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนในการปฏิบัติหน้าที่นะนี่คือการปฏิบัติครับส่วนความเหมาะสมก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันเลยครับว่าตกลงมาตรฐานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเหตุผลอะไรท่านนายกคงต้องอธิบายครับว่าเหตุผลอะไรจึงได้แต่งตั้งบุคคลคนนี้มาดำรงตำแหน่งโดยที่มีปัญหาอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ไอ้ข้อเหตุผลที่สหรัฐใช้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูนะครับว่าไปมีความสัมพันธ์กับทางมูคาบีหรืออะไรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วปรากฏว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเองก็ไม่ยอมรับนะครับมูคาบีมีการพูดถึงไม่ในทางลบด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงต้องมีคำอธิบายจากนายกนะครับว่าความจำเป็นคืออะไรนะครับแล้วก็จะมีการทบทวนหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะบอกว่าไม่ทราบใช่ไหมครับว่ามีจริงหรือไม่จริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อสหรัฐยืนยันแล้วเนี่ยทางนายกก็คงต้องมีคำตอบครับถ้าผมถามในฐานะคนไทยคนหนึ่งการที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้นำรัฐบาลจะเป็นใครก็ตามนะครับจะตั้งใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมีตำแหน่งทางการเมืองเราจำเป็นจะต้องไปฟังว่าอเมริกาคิดยังไงเขาให้เข้าประเทศเขาไหมหรือประเทศนั้นประเทศนี้คิดยังไงกับคนที่เรากำลังจะแต่งตั้งเข้าไปจำเป็นไหมครับคุณพิเศษครับผมคิดว่าเราต้องฟังข้อมูลทุกด้านนะครับแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าจะใช้คำว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องไปเชื่อเสมอไปนะครับแต่ของนี้ตรวจสอบได้ครับใช่ไหมครับถ้าตรวจสอบแล้วเห็นว่ามันมีหรือไม่มีน้ำหนักก็ต้องอธิบายนะครับแต่การที่บอกว่าไม่รับรู้เลยหรือไม่สนใจเลยประเด็นเหล่านี้เพิกเฉยต่อประเด็นเหล่านี้คงจะไม่ได้ครับครับครับสุดท้ายครับถามเรื่องการก่อการร้ายอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับรัฐบาลก็มีความพยายามที่จะขอให้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศยกเลิกคำเตือนนะครับที่ คนของอเมริกันหรือนักท่องเที่ยวจะเข้ามาประเทศไทยแล้วเป็นข้ออ้างอิงให้กับประเทศอื่นก็ประกาศเตือนไปด้วยเนี่ยนะครับครับฟังดูว่าความพยายามที่ประกาศเตือนบอกตอนนี้เรียบร้อยเราจัดการได้แต่ว่ามันก็มีข่าวลึกออกมาตลอดแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ผู้คนก็ติดตามนะครับเดี๋ยวก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวก็มีการออกหมายจับเพิ่มเติมแล้วก็มีชื่อปรากฏโผล่ขึ้นออกมาอีกเนี่ยตกลงสุดท้ายเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์มองยังไงครับคือสุดท้ายมันต้องไปจบลงตรงที่ว่าตกลงสหรัฐกับไทยเนี่ยข้อมูลตรงกันหรือยังครับนะครับที่เขาเตือนไทยเนี่ยเหตุคืออะไรไทยไปแก้ไขหรือยังนะครับถ้าหักล้างได้ว่าเราแก้ไขแล้วรัฐบาลต้องสามารถแสดงความมั่นใจได้นะครับแต่ขณะนี้อย่างที่บอกก็คือข่าวแต่ละวันเนี่ยมีความสับสนมากมีการเตือนมีการบอกว่าจะมีการยกเลิกคำเตือนหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนกรณีที่กำลังดำเนินการอยู่ก็ดูจากไม่จบมีข้อมูลใหม่ขึ้นมาทุกวันนะครับรู้สึกเมื่อเช้าก็ยังมีข่าวต่อยว่ามีเรื่องยาเสพติดเข้ามาหรือเปล่าอะไรก็มาหรือเปล่าใช่ไหมครับมันตรงนี้ต้องเร่งทำความกระจ่างครับแล้วก็ทำยังไงให้เกิดความเข้าใจตรงกันเพราะไม่งั้นแล้วภาพลักษณ์ของประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดความไม่มั่นใจของคนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาต่อไปครับจริงๆลึกๆในวงการข่าวเขาก็แซวๆก็ไม่จะไปเชิงแซวนะครับก็พูดกันนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆก็เป็นเรื่องเล็กแต่ว่ากลับกลายเป็นรัฐบาลทำให้เป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งตอนนี้ก็คือกลายเป็นเผือกร้อนในมือของรัฐบาลไม่ทราบว่าเขาอยากให้ทำเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กนะครับ องค์กรก็วิจารณ์ว่าพาวันนี้มาจบข่าวนั้นข่าวนี้ผมไม่ทราบ แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมีคำเตือนของสหรัฐอยู่ครับ ต้องทำทุกวิถีทางครับให้มีการยกเลิกคำเตือนแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือให้ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยของคนของเราครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่วนตัวผมนะครับเช้านี้เนี่ยดูข่าวหนังสือพิมพ์ Post Today เดี๋ยวผมให้กล้องเราจับประกันต่างชาติวิตกแผนน้ำนะครับเขาก็ไปลงข่าวความเห็นของรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้ต้องบอกว่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิตติรัตน์นรนองนะครับบอกว่าขณะนี้ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของงบประมาณและรายละเอียดซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการก่อสร้างคันกั้นน้ำรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณผู้ชมคิดอย่างไร
ทุกคนน่ะคนไทยนะครับตอนนี้พูดกันเยอะครับ60กว่าล้าน63ล้าน65ล้าน67ล้านใกล้70แล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของประเทศนี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนถือหุ้นเท่าๆกันไม่ใช่ว่านายกถือหุ้นมากกว่าไม่ใช่ว่ารองนายกถือหุ้นมากกว่าไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีถือหุ้นมากกว่าผมหรือคุณผู้ชมโดยทั่วไปทุกคนเป็นหุ้นส่วนกับประเทศนี้เท่าๆกันเพียงแต่ว่าขณะนี้เวลานี้ท่านได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนไปให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไปบริหารแล้วท่านจะทำอะไรอย่างไรก็ได้โดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ก่อนมียุคหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่ายุคคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแหละครับว่ารัฐบาลรู้อะไรประชาชนก็ต้องรู้อันนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญถ้ารัฐบาลรู้และประชาชนไม่รู้ถามว่าวันนี้เวลารัฐเขามีนโยบายมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นในประเทศในมุมไหนของประเทศนี้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการสัมปทานเหมืองแร่นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุสัมปทานที่ทำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโครงการโรงไฟฟ้าที่โน่นที่นี่ที่นั่นถามว่าทำไมถึงถูกคัดค้านจากประชาชนอยู่เรื่อยไปทำไมล่ะครับทำไมประชาชนถึงออกมาคัดค้านรัฐบาลเคยตั้งคำถามนี้ไหมล่ะครับถ้าเคยตั้งคำถามแล้วรัฐบาลคิดที่จะไม่ให้ประชาชนคัดค้านได้บ้างหรือเปล่าล่ะครับคิดจะสร้างโรงไฟฟ้าแถวฉะเชิงเทราในโรงงานอุตสาหกรรมเยอะผู้ประกอบการก็คิดสร้างโรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินลิกไนท์เนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของเขาเองเหลือเขาก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาลงทุนแบบนี้แต่ชาวบ้านที่อยู่รอบๆอยู่ใกล้เคียงเขาไม่เห็นด้วยเขาประท้วงทุกครั้งแถวภาคใต้หัวไซนครศรีธรรมราชสงขลาแถวไหนที่คิดจะสร้างโรงไฟฟ้าเขาค้านตลอดครับหินกรูดบ่อนนอกประจวบคีรีขันธ์บานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โตติดคุกติดตารางฟ้องกล่าวหากันอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐถามว่าเวลารัฐคิดบอกประชาชนก่อนไหมรัฐให้สัมปทานเขาไปทำบอกชาวบ้านก่อนหรือเปล่าผมว่าตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดรัฐกำลังทำนโยบายการบริหารจัดการน้ำการขีดเส้นบนแผนที่มันง่ายครับแต่พอไปขีดเส้นลากเส้นในพื้นที่จริงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านจะเป็นหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจะเป็นแม่น้ำคูคลองอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ง่ายหรอกครับทำไมเราไม่บอกให้ชาวบ้านได้ทราบก่อนผมไม่ได้บอกว่าบอกให้ชาวบ้านทราบแล้วเดี๋ยวชาวบ้านรู้พอรู้ปั๊บเขาคัดค้านเขาประท้วงเขาไม่ยอมให้ทำไม่ใช่หรอกครับถ้ารัฐจำเป็นจะต้องทำก็ต้องลงมือทำชาวบ้านไหนที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องทำความเข้าใจตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2538 16ปีที่แล้วพระองค์ท่านมีแนวพระราชดำริชัดเจนครับว่าในการสร้างฟลัดเวย์ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจให้ประชาชนเสียสละเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาแล้วถ้าประชาชนเขายังไม่ร่วมมือยังบุกรุกยังขัดขวางก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายกระบวนทางกฎหมายก็คือการเวนคืนเนี่ยครับก็เอาเงินไปเอาที่มารัฐจะทำโครงการนี้แล้วก็ถ้ายังบุกรุกฝ่าฝืนอีกก็ต้องใช้กระบวนการทางยุติธรรมเข้าไปดำเนินการผมว่าวันนี้ครับสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญที่สุดเราไม่อยากเห็นการแก้ปัญหาเอาบิ๊กแบ็กมาวางชาวบ้านก็ประท้วงไปรื้อมากรีดมาทำลายเอาถุงเล็กๆไปวางชาวบ้านก็รื้อก็ทำลายอันนั้นขนาดเขาเดือดร้อนจมอยู่กับน้ำเขายังประท้วงขนาดนั้นวันนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ารัฐคิดจะทำโครงการและบอกว่าทำแผนเสร็จแล้วไม่บอกชาวบ้านเลยผมไม่คิดว่าโครงการนี้จะสำเร็จได้และจะได้รับการสนับสนุนเห็นด้วยแม้กระทั่งจากฝ่ายการเมืองด้วยกันเองหรือท้ายที่สุดก็คือภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งในพรรครัฐบาลด้วยกันเองนะครับเมื่อฐานเสียงเขามีผลกระทบจากชาวบ้านสสของพรรครัฐบาลแล้วก็จะมากระทุ้งกับรัฐบาลท่านอย่ามาทางนี้นะครับถ้าสมมุติว่าจะต้องสร้างฟลัดเวย์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองคิดดูตามผมนะครับว่าคลองในประเทศนี้ทำไมมันถึงคดเคี้ยวล่ะครับทำไมมันถึงคดมันถึงเคี้ยวมันถึงลัดเลาะไปแบบไม่เป็นเส้นตรงล่ะครับทั้งที่คลองมันควรจะตรงถนนก็ควรจะตรง
เหตุที่มันคดมันโค้งก็เพราะว่ามีคนไม่ยอมให้นะครับหรือไม่ก็เส้นใหญ่ก็ทำให้มันโค้งซะไปกินพื้นที่อื่นจะมาเข้าพื้นที่ฉันนั่นคือยุคก่อนยุคที่ยังไม่มีการเว้นคืนและจ่ายเงินค่าเว้นคืนที่ดีพอมายุคนี้มันโค้งเพราะอะไรเฮ้ยช่วยมาตัดค่าพื้นที่ฉันหน่อยฉันจะได้ค่าเว้นคืนแพงๆแล้วก็ไอ้พื้นที่ฉันที่เหลือจะได้ประโยชน์เป็นซะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นวันนี้บอกเขาก่อนแจ้งเขาก่อนเขาจะได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมมือในนโยบายที่รัฐจะต้องปฏิบัติเพราะเราทุกคนจะมีส่วนได้เสียและมีผลกระทบนะครับจากนโยบายของรัฐในคราวนี้โดยตรงอย่าเพียงแค่บอกว่าทำแผนเสร็จแล้วใส่ในแฟ้มในเอกสารสวยๆหรูๆแล้วก็ไปยื่นให้บอกนี่ไงนักลงทุนจ๋าชาวต่างชาติจ๋าเราทำเสร็จแล้วมาเถอะรับประกันเถอะเราทำเสร็จแล้วมาเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นทำจะหลอกชาวต่างชาติผมว่าก็ไม่ง่ายขนาดที่คนไทยด้วยกันเองก็มีคำถามว่าตกลงท่านจะทำอย่างไรใช้เงินเท่าไหร่ทำตรงไหนใครได้ประโยชน์ใครมีผลกระทบบ้างนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปวันนี้คุณอภิสิทธิ์เรียกร้องชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลจะต้องทำความกระจ่างเรื่องนี้ให้ประชาชนได้ทราบซะก่อนว่าท่านจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมไปคุยกับคุณหมอนิรันดร์นะครับท่านเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับวันนี้ท่านออกมาให้ความเห็นว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปจ่ายเงินเยียวยาโดยที่ไม่ได้มีการพิสูจน์ถูกผิดเสียก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับชนชาวไทยสืบสานความคิดไม่ยาวไกลด้วยหัวใจยิ่งใหญ่ด้วยรักและภักดีไม่เคยจะทิ้งอุดมการณ์ไม่ว่าจะพ้นผ่านนานสักแค่ไหนI'm not afraid to die.
ลับมาช่วงที่2ข่าวฟ้าวันใหม่ครับคุณผู้ชมครับผมรอสายจากนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชรักษ์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งคุณหมอก็ได้ให้ข้อสังเกตนะครับไว้เมื่อวานนี้นะครับว่ายังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองตราบเท่าที่ยังไม่มีการตรวจพิสูจน์ที่ชัดเจนนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับครับท่านผู้ชมครับขอทราบความคิดเห็นแล้วก็จุดยืนของคุณหมอนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาจะจ่ายเงิน 2,000 ล้านให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี48จนกระทั่งถึงปี2553นะครับคุณหมอเห็นด้วยกับการจ่ายไม่จ่ายอย่างไรครับคุณหมอครับคือมุมมองผมเป็นมุมมองในแง่หลักการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับครับว่าเวลาหลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าการให้เงินชดเชยหรือว่าพิจารณาในเรื่องของค่าชดเชยหรือฟื้นฟูหรือเยียวยากับผู้ที่ถูกละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สมควรเพราะเขาถูกละเมิดเราก็ไปชดเชยเขาแต่ว่าความจริงก็ว่าการที่จะทำให้เขาได้รับสิทธินะครับในฐานะผู้ที่ถูกละเมิดเนี่ยต้องสนใจในเรื่องของกระบวนการหรือวิธีการทำงานด้วยนะครับเราอย่าไปเถียงว่าไอ้เรื่องนั้นดีหรือไม่ดีมันดีอะครับนะฮะมันมีดนะมันดีแต่อยู่ที่ว่าจะเอาไปแทงคนหรือจะไปผ่าตัดรักษาอยู่ที่การใช้นะครับคุณหมออยู่ที่การใช้ดังนั้นกระบวนการการทำงานเนี่ยคือสิ่งที่มีความสำคัญที่เราจะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยบรรลุที่เป้าหมายคือผลสำเร็จที่ถูกต้องและมีความเป็นธรรมกระบวนการทำงานที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องทำความจริงให้ปรากฏไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชุมนุมของพันธมิตรเมื่อการชุมนุมในสมัยของนปช.ก็ตามเพราะต้องยอมรับว่าสังคมไทยเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการทำความจริงให้ปรากฏและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าสังคมในขณะนี้เนี่ยเป็นสังคมความขัดแย้งนะครับและค่อนข้างจะเป็นสังคมที่เฒ่านะครับนะฮะเราความจริงตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวแยกให้เห็นว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความไม่ถูกต้องอะไรคือความเป็นธรรมอะไรคือการทำเพื่อพรรคพวกหรือส่วนตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเรื่องความจริงให้ปรากฏจึงเป็นกระบวนการที่มีข้อซึ่งตอนนี้คอปที่เป็นผู้เสนอเรื่องนี้นี่ก็กำลังดำเนินการอยู่สายคุณหมอหลุดไปนะครับเดี๋ยวเราโทรศัพท์กลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับคุณหมอกำลังให้ความเห็นนะครับเรื่องของการเยียวยานะครับตามมติคณะรัฐมนตรีจริงๆฟังดูว่าเหมือนพวกเราพูดกันเยอะประเด็นนี้ฟังดูเหมือนว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับการเยียวยาไม่จริงหรอกครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเห็นด้วยกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในทุกกรณีนะผมใช้คำว่าทุกกรณีแต่ต้องเยียวยาช่วยเหลือกับคนที่ไม่ทำผิดกฎหมายนะครับคนที่ไม่ทำผิดกฎหมายคนที่เป็นเหยื่อคนที่บริสุทธิ์เขาเข้ามาชุมนุมเข้ามาเรียกร้องอย่างสุจริตเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับให้มากยิ่งดีครับให้น้อยไม่เห็นด้วยด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าให้จ่ายแบบเหมาเข่งเหมารวมผิดก็จ่ายไม่ผิดก็จ่ายเฉพาะว่าคนผิดก็จ่ายกับคนไม่ผิดก็จ่ายคนสองคนนี้ก็ไม่ยุติธรรมกันแล้วครับไอ้คนผิดเนี่ยจ่ายได้7ถ้ามันตายด้วยนะทำผิดแล้วตัวเองตายนะได้7ล้าน7แสน5หมื่นด้วยคนผิดคนไม่ผิดสุดจริตเลยครับถูกฆ่าตายก็ได้เท่ากันครับคุณผู้ชม2คนนี้มันยังไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแล้วจะให้คนที่เขาคิดว่าเขาไม่มีส่วนได้เสียแต่เขาเป็นคนจ่ายภาษีให้กับรัฐเนี่ยแล้วรัฐเอาไปจ่ายโดยที่ไม่มีการแยกแยะถูกผิดไม่ได้ล่ะครับเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นรัฐก็ไม่ได้ครับรัฐเขามีกฎระเบียบเขามีกติกากรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมใครที่เป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรมเขามีอยู่แล้วนะครับที่จะจ่ายนะครับคุณหมอครับครับครับขออภัยครับคุณหมอครับสัญญาณหลุดไปนะครับก็คือว่าขณะนี้คอปก็มีอยู่แล้วที่จะค้นหาความจริงอย่างที่คุณหมอว่านะครับครับเหตุผลที่สองครับคุณหมอครับก็คือผลถัดจากนั้นก็คือกระบวนการในเรื่องของที่จะต้องเอา
คนที่ทำผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับการที่ลงโทษตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราจองเวรจองกรรมนะครับครับแต่ว่าถ้าเราไม่ลงโทษเนี่ยสังคมจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าสังคมไทยเราปกครองด้วยกฎหมายใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นนิติรัฐนะฮะกฎหมายก็ต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อที่สำคัญคือว่าเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างในการที่จะทำความผิดหรือการละเมิดตรงนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกสังคมไทยเรามีปัญหาในเรื่องของความจริงใน14ตุลา6ตุลาหรือพฤษภาก็ตามหรือแม้กระทั่งกรณี3จังหวัดภาคใต้แล้วเราไม่ได้ลงโทษผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่ามีการกระทำหลายอย่างที่เป็นการละเมิดสิทธิชนเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับทั้ง2กระบวนการเนี่ยนะครับแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของการที่เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าใครคือผู้ที่ถูกละเมิดและเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการชดเชยเยียวยาหรือฟื้นฟูอย่างไรทั้ง3กระบวนการหลักใหญ่ๆเนี่ยเป็น3กระบวนการที่มีความสำคัญและก็ต่างก็มีการเชื่อมโยงกันในการทำงานเราจะแยกส่วนทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับยิ่งถ้าเราไปทำแยกส่วนนะฮะในเรื่องของการแค่การชดเชยเยียวยาหรือฟื้นฟูเนี่ยแทนที่จะทำเกิดความสมานฉันท์นะครับอย่างที่เราต้องการในเรื่องของความปรองดองนะมันยิ่งทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันเกิดความรู้สึกที่แตกแยกและขัดแย้งมากขึ้นก็ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการให้ความสำคัญในเรื่องของกระบวนการการทำงานไม่น้อยกว่าเรื่องของหลักการหรือเป้าหมายนะครับครับคุณหมอครับถ้าดูตอนนี้ก็คือว่ารัฐบาลเมื่อวานนี้โดยรองนายกรัฐมนตรีคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็ประกาศที่จะเดินหน้าเพื่อเยียวยานะครับแล้วก็จะเร่งจ่ายเงินภายใน2เดือนนะครับคุณหมอครับตกลงว่าข้อเรียกร้องของคุณหมอหรือข้อสังเกตที่คุณหมอว่าต้องแยกถูกแยกผิดซะก่อนนะครับแล้วก็ให้ความจริงมันปรากฏซะก่อนตกลงยังไงครับคุณหมอตกลงจะต้องปล่อยไปคือผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากให้รัฐบาลทำเพื่อการทำให้การทำงานตรงนี้เนี่ยเป็นการทำงานที่ทำให้เห็นว่ารัฐบาลมีวุฒิภาวะในการมองทั้งระบบและสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าการที่เราจะมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ถูกละเมิดเนี่ยมีหลักอีกอันคือว่าต้องให้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันณวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะฮะอย่างเช่นเรื่องเหตุการณ์3จังหวัดภาคใต้ปีที่แล้วเนี่ยครับนะคุณอังคณาขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านก็ออกมาพูดว่านโยบายที่รัฐบาลออกตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่ามันกระทบต่อนะครับสิ่งที่คุณอัคณาต้องรับผิดชอบในฐานะคณะทำงานเยียวยาของกรณี3จังหวัดภาคใต้เช่นกรณีตากใบคือเซ็กก็คือว่าประชาชนทำให้เกิดความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือความเท่าเทียมกันตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลน่าจะทบทวนก็คือการทำงานตรงนี้ต้องทำให้เกิดความเสมอภาคและทำให้เป็นระบบดังนั้นเองเนี่ยเมื่อคืนที่เราพูดคุยกันเนี่ยสิ่งที่เราจะนำเสนอและต่อเติมรัฐบาลก็คือว่าคุณถนอมนึกถึงสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยทำเรื่อง30บาทรักษาฟรีทุกโรคใช่ไหมครับครับตอนแรกท่านจะออกมาเป็นนโยบายซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่านโยบายนี้ดีให้สิทธิหลักประกันสุขภาพแต่ถ้าจะทำให้ทั่วทั้งระบบเนี่ยเพื่อทำให้เห็นว่าให้เกิดความสมภาคและเท่าเทียมกันเนี่ยไม่ทำให้การมองว่านี่เป็นนโยบายของการช่วยพวกเดียวกันหรือข้างเดียวกันก็ต้องทำผลักดันให้เกิดเป็นกฎหมายการออกกฎหมายเนี่ยก็จะทำให้เห็นถึงเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปนะช่วยเหลือนะครับผู้ที่เข้าถูกละเมิดทั้งระบบหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายแบบภาคใต้ค่าตัดตอนยาเสพติดหรือแม้กระทั่งนักต่อสู้สื่อมวลชนที่ต่อสู้นะครับในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตและถูกทำร้ายซึ่งเรามีในเมืองไทยเยอะปัจจุบันก็ยังมีอยู่ถ้าเราทำให้เป็นเรื่องของกฎหมายที่รองรับนโยบายนะครับตรงนี้กระบวนการในการผ่านรัฐสภานะครับที่เป็นตัวแทนของประชาชนและทำกระบวนการที่ผมเรียกว่าการมีส่วนร่วมและความสมเป็นทุกภาคส่วนตรงนี้ครับผมคิดว่าจะทำให้สิ่งที่รัฐบาลอยากจะฟื้นฟูเยียวยาหรือชดเชยเนี่ยเป็นการทำงานที่สมบูรณ์มากขึ้นและก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นไม่งั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ผมให้ก็คิดเห็นว่าแทนที่จะทำให้เกิดความปรองดองในระยะเปลี่ยนผ่านมันจะยิ่งทำให้เกิดตอกย้ำทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นครับนะครับก็ข้อคิดเห็นคุณหมอน่าสนใจทีเดียวนะครับเช้าวันนี้ตรวจสอบกับคุณหมอตามนี้ขอบพระคุณครับคุณหมอครับยินดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชรักษ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รัฐบาลออกมติคณะรัฐมนตรีจ่ายเงินคนตายเอาเฉพาะคนตายนะ 7,750,000 บาทไม่ว่าตายด้วยเพราะว่าไปยิงเขาแล้วเขายิงตัวยิงสวนกลับมาตายหรือว่ามาชุมนุมแล้วก็เกิดลูกกระสุนใครมาตายก็แล้วแต่จะได้คนละ 7,750,000 บาทนะครับรัฐบาลอ้างว่าเพื่อความปรองดองมติครม.เนี่ยจ่ายเยียวยาเพื่อความปรองดองผิดก็ได้ถูกก็ได้เพื่อความปรองดองแต่ถ้าฟังคุณหมอพูดนอกจากมันจะไม่ปรองดองแล้วนะครับมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งการเปรียบเทียบนะครับกับกรณีอื่นๆแล้วก็สำคัญที่สุดเป็นผลให้การทำงานในคณะกรรมการเยียวยาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คุณอังคณานีรภัยจิตเป็นกรรมการซึ่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์บอกว่าทำงานยากหรือว่าทำงานไม่ได้เลยเพราะเขาตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วทำไมพวกเขาก็ต่อสู้มาเพื่อประชาธิปไตยเหมือนการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเหมือนกันทำไมไม่ได้7,700,000อย่างที่คนเขาชุมนุมกันที่กรุงเทพล่ะแล้วจะตอบตรงนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับถ้ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับเราก็คงต้องฟังว่าศาลปกครองท่านจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่ามีการนำคดีนี้ไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็ถ้าจะดำเนินการทำต่อไปก็ขอให้ทำอย่างทั่วหน้าเสมอภาคกันในทุกกรณีนะครับวันนี้ข่าวฟ้าวันใหม่กับผมถนอมอ่อนเกียรติพลขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ